ดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนดูใหม่คนดูเก่าคนที่เพิ่งเคยดูและคนที่เคยดูอยู่นานแล้วด้วยนะครับพบกับผมฟิวรี่อีกเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าคุณน่าจะไม่เคยนะฮะก็อันนี้ก็แวะกลับมาเล่นสักนิดนึงนะฮะเห็นว่ามันมีอะไรใหม่ๆเห็นเซิร์ฟเวอร์มันคูลได้แหละนะฮะก็ไม่ได้เล่นนานละนะฮะกลับมาแชมป์คอมโบสักนิดนึงนะฮะสานต่อและต่อยอดเห็นว่าจะมีประดับม้องนะฮะประดับม้องที่จะทำให้พวกสกิลสกิลคอมโบนะฮะไม่ใช่ทริปเปิลนะครับผมสกิลคอมโบนั้นแรงขึ้นประมาณ 1% ต่อ1เวลตัวละครถ้าพูดถึงว่ามันแรงไม่ผมก็ว่าน่าจะแรงแหละเพราะว่าถ้าสกิลนี้ปกติก็ 4,900 ใช่ไหม 4,900 ถ้าได้ประดับไปก็ได้ประมาณสัก 8,000 นะผมคิดว่านะก็คอมโบ1ก็แน่ได้ประมาณปกติแล้วคอมโบของผม1เนี่ยมันจะได้ประมาณเลือดเข้เลือดเข้มเท่าไหร่ก็ 18,000 หรือเปล่ามันก็จะได้ประมาณ 15,000 ครับประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ครับดาเมจนะดาเมจโดยรวมจากระเบิดทั้งหมดนะระเบิดทั้งหมดด้วยก็คอมโบทั้งหมดนั่นแหละก็จะได้ประมาณ 15,000 ถ้าได้ประดับมา2ข้างผมก็คิดว่าน่าจะประมาณระดับ2ข้างก็น่าจะได้ประมาณเยอะอยู่อ่ะจาก 15,000 ก็น่าจะเป็น 30,000 นี่เลยก็ได้นะฮะอาจจะเป็น 30,000 40,000 เลยนะคอมโบชุดหนึ่ง 25,000 ถึง 30,000 นะผมคิดว่านะถ้าตัวผมได้ใช้ไปก็น่าจะแรงอยู่อ่ะแล้วถ้าพูดถึงว่ามันเอาไปตีตัวอะไรเอาไปใช้ตีตัวอะไรคอมโบเนี่ยผมถามจริงนะผมว่าไอ้สกิลเชนคอมโบเนี่ยหรือว่าสกิลของประดับที่มันช่วยเพิ่มเนี่ยมันก็แค่ช่วยแค่กำจัดแบบตัวเดี่ยวได้ง่ายขึ้นแต่ที่ข้อดีที่ผมเห็นนะข้อดีของประดับที่ผมเห็นนั่นก็คือมันช่วยในคอมโบสุดท้ายด้วยคอมโบฟินิชไอ้สกิลเนี่ยคอมโบฟินิชที่มันจะต่อยพื้นน่ะเนี่ยมันจะช่วยเวลามอนลุมเนี่ยผมว่ามันจะช่วยแบบนี้นะฮะช่วยกำจัดตัวหน้ารำคาญที่มาลุมเราได้เร็วขึ้นนะผมคิดว่าแต่ต้องมีบัฟโซลิงนะไม่งั้นสกิลนี้จะเป็นสกิลเดี่ยวนะฮะทุกอย่างของม้องเนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวแต่ถ้ามีบัฟม้องนะฮะคอมโบฟินิชจะเป็นสกิลหมู่นะครับ5x5รอบตัวและจากที่เราตีตัวเดียวคอมโบชุด1ไม่ตายเนี่ยก็น่าจะตายง่ายขึ้นนะครับถ้าผมคิดดูในแง่ผมนะซึ่งผมก็เล่นมานานแล้วแหละมันก็น่าจะทำให้เก็บมอนหลายๆตัวที่คอมโบชุดเดียวไม่เคยตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มอนคอมโบชุดเดียวตายง่ายขึ้นก็อย่างเช่นเมดูซ่าเนี่ยอันนี้ก็ความคิดของผมแหละได้สักข้างหนึ่งก็ยังดีอ่ะแค่ข้างเดียวนะผมคิดว่าแค่ข้างเดียวก็พอแต่มันยังมีเพิ่ม ASPD ตั้ง 5% แล้วก็เพิ่ม Max SP ตั้ง 3% เนี่ยขายคลิปทองขายคลิปทองซื้อ ASPD ค่อนข้างคุ้มกับแชมป์หรือเปล่าค่อนข้างกับม้องคอมโบหรือเปล่าผมว่าแค่180 182เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าอยากเอาเยอะวันนี้มันก็จะทำให้มีโอกาสเขาเรียกว่าทำให้เรามีโอกาสออกสกิลเยอะมากขึ้นออกสกิลคอมโบได้รัวมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ในเมื่อคอมโบเราแรงแล้วเนี่ยยิ่งตีเร็วมันก็ดีอะอะไรที่เพิ่มมี SPD ดีหมดแล้วฮะถ้าข้างละ 20M นี่หน้าผมน่าจะมาใส่2ข้างอยู่ก็น่าจะมีรีวิวให้ดูอยู่พูดถึงการใช้งานจริงๆเลยนะจะเอาไปต่อยตัวอะไรเท่าที่ผมคิดได้นะก็คือดันน้ำแข็งอะตัวที่ผมคิดได้นะไอ้3คอมโบเนี่ยคอมโบทริปเปิลเชนคอมโบฟินิชเนี่ยถามจริงเอาไปคอมโบตัวอะไรเท่าที่ผมคิดล่าสุดนะก็คือนั่นแหละฮะไอ้ไททันคอมโบเดียวให้มันตายส่วนเคเนี่ยจำเป็นไหมล่ะก็ตีแป๊บเดียวมันก็ตายเลยเนี่ยก็1ชุดแล้วก็ตีแป๊บเดียวก็ตายละแต่ถ้ามีสักข้างก็ทำให้คอมโบเดียวตายเนี่ยไปตีตัวอะไรมัมมี่แดงเนี่ยไปตีตัวอื่นดีกว่าให้ไปตีมัมมี่แดงนะถ้าให้ผมไปตีมัมมี่แดงนะผมยอมไปตีการ์ดเฮมดีกว่า
ขาเรียกว่าปริมาณ SP แบบต่อวินาทีมันแลดูคุ้มค่ากว่ามัมมี่แดง1ตัวมีแดงอัพเปอร์คอมโบมันไม่แดงเลือดเยอะก็เยอะนะมัมมี่แดงเนี่ยแล้วก็แบบเลือดก็เยอะแล้วมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออมอนแบบธรรมดาโง่ๆเลยที่มันเลือดมากกว่า 20,000 น่ะอ่ะถ้ามีประดับ2ข้างนะไม่รู้แล้วอ่ะว่าเป็นตีตัวอะไรเมดูซ่าเออเมดูซ่าคอมโบเดียวอาจจะตายเลยแหละอ่ะถ้ามีประดับแต่อย่าลืมนะว่าสายคอมโบเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากพวกแอดหรือโลกหรือว่าพวกที่มันตีที่มันต้องใช้ค่าฟรีในการหลบหลีกมอนนะฮะมองหรือว่าแชมป์เนี่ยฟรีมันน้อยนะฮะถึงมันจะมีสกิลฟรีช่วยก็เถอะเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยฟรีเนี่ยเพื่อมาตาฟรีเนี่ยแต่มันมีใครบ้างที่อัพเต็ม10น่าจะมีสักกี่คนที่จะเล่นเป็นแชมป์คอมโบมองคอมโบนี่อาจจะมีแต่แชมป์คอมโบเนี่ยจะมีสักกี่คนคิดนะก็น่าจะเป็นประดับชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวเลือกสำหรับคนเล่นมองคอมโบมากกว่าแต่ถ้าเจอเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคุณสูงสุดอ่ะผมให้เคลุมผมสูงสุดแค่4ตัวอ่ะแค่นั้นเองแต่ถ้ามีประดับคุณว่ามันจะช่วยไหมคุณว่ามันจะช่วยไหมก็อาจจะช่วยแต่เราก็ยังต้องให้มอนลุมแค่4ตัวเพราะอย่างนั้นเราก็แทงไม่ไหวใช่ไหมล่ะเออเพราะอย่างนั้นเราก็แทงไม่ไหวแต่พูดว่าถ้ามันลุมเรา4ตัวเนี่ย4ตัวเนี่ยเราก็จะเก็บง่ายขึ้นเพราะว่าดาเมจของเรามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเออ